้ชีวิตเคียงข้างแต่ไม่เคยออกสื่อเปิดโฉมหน้าลินจงภรรยาแอดคาราบาวสวยมากหลายคนไม่เคยเห็นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนักร้องนำและหัวหน้าวงคาราบาววงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องและนักประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปี2556แต่เมื่อไม่นานมานี้ปิดตำนานวงคาราบาวโดยแอดคาราบาวประกาศยุบวงหลังจากคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดในวันที่1เมษายน2567แล้วก็จะเลิกวงในทันทีโดยสาเหตุแอดคาราบาวประกาศยุบเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพของสมาชิกในวงหลายเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าภรรยาของแอดคาราบาวโดยภรรยาแอดคาราบาวนั้นคือลินจงโอภากุลและทั้งคู่ค่ะได้มีลูกด้วยกัน3คนนั่นก็คือนิชาโอภากุลณัชชาโอภากุลและร้อยตำรวจโทวรมานโอภากุลแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านเผยชมหน้าลินจงภรรยาของแอดคาราบาวที่หลายคนไม่เคยเห็นจะสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ